ตำนานคนดังเบิ้ลจารุณีค่ะนางเอกสุดอาภัพเผยความลับคนในครอบครัวทำร้ายเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นนางเอกอีกหนึ่งคนที่ดังพลุแตกสุดๆสำหรับเบิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะซึ่งหลายคนคงทราบดีว่าชีวิตของเธอนั้นลำบากสุดเคยต้องทำอาชีพรับแบกปูนในแคมป์ก่อสร้างก่อนที่จะได้เป็นนางเอกดังอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าเธอจะดังเป็นพลุแตกจนได้รับฉายาว่าราชินีนักบู๊แต่กลับต้องเจอวิกฤตอีกครั้งเพราะเธอประสบอุบัติเหตุผิดคิวกลางกองถ่ายหนังลูกสาวกำนันกับฉากขับเรือในคลองที่ต้องเล่นจริงแสดงจริงแต่ก็ปรากฏค่ะว่าเรือหางยาวก็พุ่งเข้าชนกับเสาสะพานไม้อย่างจังทำให้ร่างของเธอตกลงไปในคลองได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าผ่าตัดถึง5ครั้งต้องใช้เหล็กดามกระดูกไว้แล้วก็เข้ารับกายภาพบำบัดเกือบกลายเป็นคนพิการค่ะซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้นมาได้นะคะหลายคนก็คงคิดว่าชีวิตเธอหลังจากนั้นต้องมีแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอนจนกระทั่งล่าสุดค่ะคุณเปิ้ลจารุณีก็ได้เปิดเผยในรายการดังยอมรับว่าเคยคิดน้อยใจชะตาตัวเองเผยเส้นทางการเข้าวงการบันเทิงเพราะอยากหาเงินเลี้ยงครอบครัวทำงานหนักในวงการหลังหมดสัญญาได้เงินติดตัว 60,000 บาทกดดันจนทำร้ายตัวเองนอกจากนี้เธอก็ยังเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้ถูกทำร้ายร่างกายโดยเธอค่ะก็มีการเล่าว่าอันนี้เป็นเรื่องรันทดที่สุดแล้วในชีวิตถูกทำร้ายร่างกายเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวซึ่งเราดูแลเขามาตั้งแต่เข้าเม็ดแรกเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงที่จะถูกกระทืบพี่ทำงานไม่ได้มันเป็นคดีอาญาป่วย22วันเราต้องขอลาละครส่งแผลผลการตรวจต่างๆให้ดูเราถูกกระทืบบนอกบนลิ้นปี่เราไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ป้องกันตัวเองได้แรกๆที่โดนก็ยังพอเดินได้แต่พอเราขับรถจากต่างจังหวัดมากรุงเทพก็ไม่ไหวเลยต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ทานอาหารไม่ได้ทานแล้วก็อาเจียนก็ไปส่องกล้องก็มีแผลในกระเพาะเลือดออกทำการรักษาเรื่องราวต่อเนื่องมาเป็นปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเจอกันแบบธรรมดาแต่เราตะโกนทักคำที่เขาตอบกลับมาเรียกเราว่ามันเราก็ตกใจเราบอกทำไมล่ะมึงเขาพูดกับเราอย่าไปพูดกับมันเราตอบกลับไปทำไมล่ะมึงจากนั้นเขาอยู่ท้ายรถผละจากรถเข้ามาพร้อมคำพูดที่ว่าขอทีเดียวเรายังติดสายอยู่ถือโทรศัพท์อยู่เลยเขาบอกว่าเราหาเรื่องเขาแล้วก็ตะโกนด่าเขามากมายเขามีพยานเท็จเป็นสิบกว่าคนมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาบอกว่าเราหาเรื่องเขาก่อนถ้าเราจะไปทำเขาก่อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่โทรศัพท์อยู่กับหุ้นส่วนพอพี่โดนเราเอามือยันอัตโนมัติและโทรศัพท์หล่นแต่โทรศัพท์ไม่ได้ถูกตัดพี่มีพยานคนเดียวไม่งั้นพี่ไม่มีเส้นสายที่ไหนเจอพยานเท็จเข้าไป11คนพี่ต้องตายแน่ๆพี่ผ่านตรงนั้นมาด้วยความรู้สึกร้าวรานมันอาจจะยาวนานมาในจิตใจของเขาเพราะความต่างของอายุต่างกันรอบ12ปีเขาก็จะถูกอบอุ้มดูแลในครอบครัวเราทำงานนอกบ้านความผูกพันในบ้านเฉพาะวันไหนที่ได้หยุดคือน้อยมากมันก็กลายเป็นอีกวันข้างหลังแล้วเราก็โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวทำงานสรุปได้ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ก่อนหน้าที่เราจะถูกทำร้ายเราเคยผลักเขาออกไปได้เพราะเขาดื่มเบียร์วันนั้นที่เขาจะทำร้ายเราอีกคนหนึ่งเราเลี้ยงดูมาเหมือนกันตั้งแต่ข้าวเม็ดแรกปัจจุบันคนนี้ทำให้เราไม่กล้าเข้าบ้านเพราะเราได้ยินจากกล้องวงจรปิดว่าถ้าเขาจะทำเขาไม่ทำเหมือนอย่างเดิมนี่หรอกจะเอาให้โดดเดี่ยวเลยจะเอาให้มันเป็นอัมพาตนี่คือคนที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เข้าเม็ดแรกเราไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงแต่คำพูดของเขาได้ผลคือเราไม่กล้าเข้าบ้านอีกเราก็ต้องอยู่ให้ได้คนเดียวตอนนี้เขายังชั่วแล้วไม่แค้นแล้วค่ะเสียใจอยู่แล้วเป็นเราระวังตัวมากกว่าเพราะเขาขู่อาฆาตเราอยู่พี่ไม่ใช่สื่อเพื่อพูดออกไปเพราะมันเป็นเรื่องครอบครัวคำตัดสินของพี่จบแล้วโดยผู้ที่ทำร้ายเราตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างเขาพยายามเอาพรรคพวกได้พยานเต็มเลยใส่ความเรามาพอไปถึงศาลเรามีคลิปวิดีโออยู่ชายคาบ้านว่าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วคุณเข้ามาด้วยหลักฐานที่เรามีพร้อมเลยจบด้วยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาก็ชดใช้ไม่มีการขอโทษไม่มีการไหว้นอกจากนี้ค่ะคุณปั้นจารุณีเธอยังบอกอีกด้วยว่าในอดีตเธอถูกที่บ้านให้ออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอดแต่วันนี้ต้องออกมาอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเรียกได้ว่าเป็นดาราอีกคนนึงนะคะที่มีช่วงชีวิตสุดรันทดทั้งนี้ค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณเปิ้ลผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะ